ใส่คอเดี๋ยวได้ใจเย็นคอเป็นไรดูสิเอาละปล่อยผมปล่อยผมตอนกดแรงแรงมันจะปล่อยจ้าดูมาถึงที่นี่ยังมาทาอยู่เดี๋ยวตีไม่หนูให้อาจารย์จับอยู่ไงมาถึงที่นี่ยังมาตีมันเป็นไรตรงนั้นเนี่ยโอ้โหพอขยับแขนแล้วมันเป็นแผ่นก้อนเจ็บฟังไม่ใช่หรอกไอ้ไซตอนต่างหากใช่ก็ต้องให้ไซตอนจับบีบคอมันให้อาจารย์จับบีบคอมันตรงนี้เนี่ยลองรูปก่อนอย่าพูดบ่อยอรู้แล้วจะพูดบ่อยค่ะลุงเอาจัดการแง่ๆบีบคอมันไปเลยเอาออกไปทั้งตัวทั้งขาแล้วกำลังคุยเรื่องไอ้ไซตอนอยู่จ้ะถ้าเรารู้เรื่องไอ้ไซตอนนี้จริงต้องขออนุญาตพูดคำได้ไหมเนี่ยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดค่ะอยู่ที่อนาบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียใช่ทุกปีหลายคนหรือไม่ทุกคนนะครับแต่โอเคคนที่ไปได้ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูปเป็นรูปร่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านั้นถ้าถามผมนะค่ะคืออะไรเป็นสิ่งเคารพสิ่งบูชาสิ่งปรารถนาของชาวมุสลิมทั้งหมดในโลกนี้ตรงนั้นสัญลักษณ์คือสีดำค่ะสีดำตรงนั้นแหละถ้าถามผมว่าคืออะไรผมจะตอบว่าพูดดีไม่ดีถ้าพูดดีถ้าพูดไม่ดีก็อันตรายนะครับตอบได้เลยสัญลักษณ์สีดำค่ะทางด้านพระพุทธศาสนาเรียกว่าอวิชชาคืออาธรรมแต่พอเวลามาเป็นในด้านชาวมุสลิมก็บอกว่าเป็นสิ่งพระบูชาอย่างยิ่งใช่ผมก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะบูชาได้ดีสิ่งนี้เพราะว่าคำว่าพระเจ้าเป็นพระรอดผมว่าในส่วนตัวผมนะต้องขออนุญาตผิดก็ขออภัยวันนี้มากๆค่ะพระเจ้าอยู่เบื้องบนดูแลมองดูกันที่สัญลักษณ์สีดำก่อนคล้ายๆกับว่าไม่ใช่หินดำเลยนะภาษาเต็มๆชื่อว่าเรียกกันใบตุ้นล้อใบสุล้อนะจ้ะโอเคนะใบตุ้นล้อโอเคนะทั่วๆไปยุติธรรมว่าใบสุล้อนะผมว่าเนี่ยพระล้อพระองค์มองอยู่คล้ายๆกับว่าอย่าไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนะถ้าผมบอกว่านั่นแหละคือชัยตอนถูกเพราะเราควบคุมตรงถ้าผมคิดสรุปเองเล่าให้ฟังก็ผิดขอพระภัยมณีเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยไปที่นั่นผมก็เชื่อเป็นนัยยะว่าถึงจะต้องฝังทางด้านคริสก็คือซาตานทางด้านนั่นมันจะมีความหมายแค่คาดมันเหมือนกันถ้าเป็นชาวฮินดูรามก็คือราหูทุกคนสัญลักษณ์ดำทางด้านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอวิชชาอวิชชาเป็นนามธรรมแต่ถ้าเป็นรูปก็คือพยามารมัจจุราชที่พอจะมีชื่อเสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นความว่ามัจจุราชหรือพยามารอันเดียวกันกับซาตานกับชัยตอนอันเดียวกัน
แต่ทั้งหมดถูกพระเจ้าจะเอ่ยพระนามว่าพระเราก็ได้ควบคุมใช่อย่าดื้อนะเว้ยนี่มันนะอย่าไปรังแกมนุษย์ด้วยประมาณนั้นนะครับถ้าผมคิดเองสรุปเองนั้นแค่คำว่ามันเยอะเหลือเกินเราก็คงจะไม่ไหวก็เลยมาแถวๆนี่แหละให้ลุงออกจัดการซะจะให้ชัยตอนโอเคนะจะลุงออกจัดการดูสิใครจะแพ้อะไรผมจะรู้ว่าแพ้อะไรลุงออกดึงเขี้ยวมันออกไปเลยไอ้ไตตอนตัวนี้มันตัวใหญ่เนี่ยดูแล้วมันตัวใหญ่ยังไงตัวนี้ลุงจะหายโทษครับค่ะร้อนไหมอุ่นอุ่นเอาแค่อุ่นเนาะอุ่นนิดนิดโอเคครับร้อนไหมเนี่ยร้อนไม่เยอะไม่รู้สึกแค่นี้พอเนาะนิดนิดเดียวแต่ว่าไอ้ใจตอนมันเยอะมากตัวมันใหญ่ก็ใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยก็ติดเพราะว่าตัวมันใหญ่มันออกยากที่ที่ฟังฟังมานะครับว่าโอเคไหมปล่อยผมจัดการจัดการตอนอืมตอนอืมมันจะสู้อัศวินขี่ม้าขาวได้ไงมันจะไปสู้อัศวินขี่ม้าขาวลุงหอกได้ไงใจทันลุงหอกจัดการมันแข็งไม่ลงสะบักเลยสะบักอยู่แล้วจะกระแล้นี่ๆตรงนี้ตรงนี้สะบักไม่อยู่ใช่ไหมจ้ะลงสะบักพออย่าย้ำถ้าผมลุกแล้วไปต้องพูดอีกผมเป็นที่รับรู้ไวพวกนี้พวกนี้ไม่ขึ้นไม่จะเสียหายสำคัญเรื่องใหญ่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นปราบชัยตอนไม่ใช่เรื่องเล่นครับปราบชัยตอนไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องใหญ่มาก
กลัวมันจะออกเนี่ยโอ้โหเบาไหมหมดไหมเบาเบาอันนี้ตรงนี้อันนี้เองค่ะเป็นไรความเสียใจไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นที่รู้กันทั้งโลกเป็นที่รู้กันทั้งโลกใช่มุสลิมนะครับเป็นที่รู้กันทั้งโลกชาวมุสลิมโอเคไหมใช่ใส่ตามโทษครับโทษครับโทษครับโอ้ยต้องใช้ศักยภาพฟังต้องใช้ศักยภาพของพระศาสดาทุกพระองค์ทั้งคำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมหลายอย่างต้องใช้ศักยภาพของพระศาสดาทุกจึงจะเอาใส่ตอนอยู่ได้เพราะมันรุนแรงมากแรงเนี่ยมันเป็นโอ้โหมันเกาะติดผนังเลยผมจะรู้เรื่องนี้ชัดเจนอันนี้โลกเนี่ยถ้าผมรู้เรื่องนี้ไม่จริงผมไม่กล้าพูดในระดับนี้หรอกแต่ทั้งหมดก็ไม่สามารถพ้นพระเนตรของพระเจ้าหรือพระล็อกแน่นอนจบข่าวไหมและหรือด้านฝ่ายพุทธทั้งหมดก็ไม่สามารถพ้นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบแน่นอนงั้นนึกบอกว่าต้องใช้ศักยภาพของพระศาสดาทั้งปราบแต่ที่สุดแล้วนั่นคือยกย่องตรงนั้นเนาะเต็ดงอกหมดเอาแน่ๆตัวต่อตัวฟันต่อฟันนี่แหละเอามันที่มันสัมผัสได้ลุงงอกเท่านั้นจะหยุดไอ้ไซตอนนี้ได้นี่ลุงงอกหยุดตรงนี้อีกก๊อบก๊อบไอ้ไซตอนมันทำให้ก๊อบก๊อบนี่อยู่เหรอนี่ตรงนี้ก๊อบก๊อบแขนเดี๋ยวขยับไม่ต้องพูดบ่อยครั้งผมเป็นคนที่ไวมากได้เลยขอให้บอกมาเถอะมันทำให้ดังก๊อบแก๊บลุงไซตอนสังเกตสังเกตจุดที่พูดถึงนั่นหัวไหล่ถามว่าหายก๊อบยังครับทำนิดนิดมีอีกไหมก๊อบไม่มีแล้วจบตอนมันหนีไปแล้วอย่าพูดอีกเพราะว่าลุงก็เท่านั้นที่ตาบมันได้ปราบใจต่อได้แต่ทั้งหมดเห็นพูดมาเมื่อกี้นี้ต้องใช้ศักยภาพของพระศาสดาทุกองค์จึงจะหยุดมันได้ไม่ว่าจะกล่าวคำว่าสาธุหรือพุทธ อามินอะไรเนี่ยกับอาเมนอาเมนอาเมนเอาคำไหนอาเมนอาเมนนะอาเมนอาเมนอาเมนผมมักจะใช้คำว่าอามินคือเสียงสั้นอาเมนคือเสียงยาวสาธุอามินอาเมนและโอมผมจะใช้เสียงสั้นกับเสียงยาวนะใครจะบอกว่าซาตานคืออามินหรือชัยฏอนคืออามินก็แล้วแต่เพราะมันก็มันต่างแค่เสียงสำเนียงผมใช้วิธีการลากยาวโอเคนะอามินและอาเมนผมต้องใช้ศักยภาพสี่อย่างจึงจะหยุดไอ้ชัยฏอนนั้น
ได้ไอ้ไซทอนเคาะไปหมดแล้วเนี่ยขาวขาวไหมเคาะไปหมดแล้วมันต้องแน่เดี๋ยวมันต้องแน่เจไซทอนเล่นงานขี่ม้าขาวมาใช่ช่วยเออ